วันที่16พฤษภาคม2022บ่อคำทองเซโปนของบริษัทลั่นสร้างมิเนโรสลิมิเต็ดได้จัดพิธีเปิดบ่อแห่ใต้ดินทันสมัยแห่งทำอิฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านทองผัดอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ประธานคณะกรรมการคุ้มครองโครงการขุดค้นบ่อแห่เซโปนท่านนางทิพย์ภกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ห้องเจ้าแขวงสวรรณเขตท่านคำภุยศรีบุญเฮืองเจ้าเมืองวิลาบุรีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพอแฮริสผู้จัดการใหญ่บริษัทลั่นสร้างมิเนโรสลิมิเต็ดได้กล่าวว่าโครงการบ่อคำทองเซโปนมีประวัติศาสตร์การขุดค้นบ่อแห่มาหลายพันปีซึ่งการสำรวจใต้ดินอยู่บ่อคำทองเซโปนคาดว่าการผลิตจากการขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินจะเริ่มในกลางปี2023บ่อใต้ดินจะขยาย450เมตรใต้หน้าดินทางเขาอุโมงค์เพื่อเจาะสำรวจใต้ดินจะมีความยาว 1,800 เมตรสูง5เมตรกว้าง5เมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถยกและเครื่องเจาะที่ทันสมัยซึ่งปริมาณสะสมแห่เพื่อสำรวจมีหลายกว่า9ล้าน 500,000 ต้นและการผลิตแห่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 400,000 ต้นในปี2023เป็น1ล้าน 200,000 ต้นต่อปีและคาดว่าจะขยายโครงการบ่อคำทองเซโปนไปอีก7ปีจนฮอดปี2030และจะประกอบส่วนเขาในการลดผ่อนความทุกข์ยากและการพัฒนาที่ยืนยงในชุมชนเจ้าภาพได้เป็นอย่างดีการพัฒนาใหม่ในรูปแบบเจาะอุโมงค์นี้จะนำใส่อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคนิคการขุดค้นบ่อแห่ที่ก้าวหน้าเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่พนักงานและผู้หับเมาคนลาวก็คือวิศวกรมืออาชีพด้านบ่อแห่ที่เป็นคนลาวเพื่อวางมาตรฐานใหม่ๆในการขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินการขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินจะสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมขันประเทศภาคพื้นและท้องถิ่นก็คือผู้มีส่วนร่วมและชุมชนการขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินจะประหยัดหลายกว่าสำหรับแหล่งแห่ที่อยู่สั้นเลิกกว่าและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยกว่าเมื่อสมเทียบใส่การขุดค้นบ่อแห่เปิดหน้าดินที่บริษัทวางเป้าหมายในการบรรลุมาตรฐานสูงที่สุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงบ่อใต้ดินนี้เป็นบ่อทำอิฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สอดคล้องกับขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งได้ประกอบส่วน11ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าใส่กองทุนพัฒนาชุมชนและสร้างรายได้49ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กลุ่มธุรกิจท้องถิ่นน้ำอีกโอกาสประกอบคำเห็นและทิศสี่นำท่านทองผัดอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้กล่าวว่าโดยพันขยายแนวทางหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยของภาคและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่โดยเฉพาะแผนการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคเข้าในการหันเป็นอันละเอียดนั้นในซุ้มปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงานและบ่อแห่ในฐานะที่เป็นเสนาธิการแห่งรัฐบาลได้วางวิสัยทัศน์แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ธาตุโดยพอแม่นการขุดค้นทาแห่งบ่มซ่อนแหล่งแห่ธรรมชาติเพื่อผลิตและสนองขายภายในและต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการให้นับมือหลายขึ้นบนพื้นฐานหักประกันการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะยืนยงผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในซุ้มปีที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ธาตุอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถบรรลุผลสำเร็จที่มีลักษณะพ้นเด่นอุตสาหกรรมแห่ธาตุได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเป็นต้นแม่นการประกอบส่วนเขาในการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยการหันจากเศรษฐกิจธรรมชาติไปสู่การผลิตเป็นสินค้าการหันเปลี่ยนแบบวิธีการผลิตการดำรงชีวิตและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะแม่นแก้ไขวาระแห่งชาติในอุโมงค์เขาบอดิสโคเวอรี่เพื่อเจาะสำรวจบ่อแห่ใต้ดินของบริษัทลั่นสร้างมิเนโรสลิมิเต็ดแม่นโครงการบ่อแห่ใต้ดินที่ทันสมัยแห่งทำอิฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลการสำรวจได้ซี่ให้เห็นว่าอยู่ใต้ดินแห่งดังกล่าวแม่นมี90ส่วนห้อยของปริมาณแห่คำเพื่อสำรวจที่จะยึดอายุบ่อแห่ของบ่อคำทองเซโปนไปอีก7ปีฮอดปี2030การหันไปขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินจะสร้างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในขันประเทศ
ภาคพื้นและท้องถิ่นก็คือต่อผู้ถือหุ้นของพวกเฮาการขุดค้นบ่อแห่ใต้ดินแม่นประหยัดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยกว่าสมควรเมื่อสมเทียบใส่การขุดค้นบ่อแห่แบบเปิดนาดินบ่อใต้ดินจะสร้างผลประโยชน์ด้านบวกให้แก่ภูมิส่วนท่วมและประกอบส่วนในการลดผ่อนความทุกข์ยากและการพัฒนาที่ยืนยงในสุมสนเจ้าภาพและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว